ใช่ค่ะวันนี้ยังมีดีเดย์อีกหลายเรื่องเลยนะคุณเรื่องด่านไงมาที่ด่านกวดขันวินัยจราจรซึ่งถ้าเกิดว่าจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจนะหรือว่าทางพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชเนี่ยท่านก็มีคำสั่งว่าให้ยกเลิกไปก่อนในช่วงนั้นก็เพราะว่ามองว่าคือมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เข้าสัญจรผ่านไปผ่านมาและมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตำรวจเนี่ยคล้ายๆกับว่าแบบทุจริตอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียกสินบนแล้วก็ทำให้ประชาชนเราเนี่ยคือไม่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยครับแล้วก็ในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีหลายคนนะที่ออกมาเห็นด้วยอย่างผมจำได้ว่าพี่อัจฉริยะก็ออกมาเห็นด้วยบอกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้ลดในเรื่องของรถติดนะก็รถจะได้ไม่ติดแล้วก็บอกเอาไว้ด้วยว่าคือมันจะได้ลดการปะทะระหว่างตำรวจกับประชาชนเพราะยกตัวอย่างเหมือนเวลาตำรวจมาเรียกเราเนี่ยบางครั้งเราก็มักจะโมโหแบบมันเรียกทำไมหงุดหงิดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือก็ต้องบอกตัวเองอะว่าอย่าไปหงุดหงิดเพราะว่าตำรวจท่านก็ทำตามหน้าที่ไงค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วหลังจากที่ก่อนอันนี้ไม่มีด่านกลายเป็นว่ามีคนทำผิดกฎจราจรเยอะขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยทางผบ.ตร.เองนะคะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขค่ะออกคำสั่งไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะว่าด่านตำรวจจะกลับมาเริ่ม1เมษายนนี้นะคะครับเพื่อความโปร่งใสและเป็นมาตรฐานที่สำคัญประชาชนสามารถตรวจสอบได้เขาจะเอาพวกเทคโนโลยีกล้อง CCTV เนี่ยนะคะครับมาประจำตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแล้วก็ตามด่านต่างๆค่ะเพื่อให้เป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกด่านกวดขันวินัยจราจรด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าด่านตรวจพวกยาเสพติดอะไรแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่าเจ้าหน้าที่จะไปแอบเรียกรับสินบนบในส่วนของประชาชนนะคะเพราะว่ามีกล้องเนี่ยมาเป็นหลักฐานแล้วจะมีข้อมูลเป็นฐานข้อมูลด้วยนะคะครับ TPCC ก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นระบบที่สามารถมองเห็นได้เลยว่าจะมีด่านไปตรวจอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนบ้างผู้บังคับบัญชาสามารถไปตรวจสอบได้ว่าจุดไหนเนี่ยที่ได้รับอนุญาตหรือยังจากผู้กำกับการหรือว่าระดับผู้การก่อนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าคุณจะไปตั้งด่านตรวจคุณจะไปเองไม่ได้แล้วนะตำรวจน่ะต้องไปขออนุญาตผู้บัญชาการก่อนผู้บังคับบัญชาก่อนก็ต้องทำตามขั้นตอนทำตามในเรื่องของข้อกฎหมายทีนี้มันมีเสียงกระซิบนะบนโลกออนไลน์เนี่ยผมก็ไปอ่านดูเขาก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนตำรวจเพราะว่าในตอนนั้นที่มีการยกเลิกด่านตรวจไอ้ด่านพวกด่านที่ตำรวจเอามาตั้งเนี่ยนะก็มีการเพิ่มเทคโนโลยีลงไปเพราะว่าเขามองว่าคือตำรวจเนี่ยอาจจะไม่สามารถมายืนได้ทั้งวันนะเหนื่อยก็เลยมีการเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มกล้องเอาไว้ด้วยทีนี้ออนไลน์ก็เลยตั้งคำถามกันต่อว่าเอ๊ะแล้วอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจกลับมาตั้งด่านแล้วเนี่ยไอ้เงินที่ลงทุนไปในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำยังไงคือกล้องเหล่านั้นเนี่ยยังใช้งานอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นการเสียเงินฟรีไหมเหล่านี้ก็เป็นคำถามที่สังคมออนไลน์เขาก็ตั้งกันขึ้นมาใช่ๆก็น่าสนใจบางทีหลายคนขับรถไปเอ๊ะกล้องนี้มันทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าจ่าเฉยใช่ไหมเราจะเห็นว่าจ่าเฉยเนี่ยจะเป็นรูปปั้นเสมือนตำรวจจริง มองไปที่ตาของจ่าเฉยเนี่ยเอ๊ะบางทีมันจะมีติดกล้องอยู่ใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันกล้องทำงานจริงหรือไม่จริงแต่แบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องกระจายข่าวสารนะคือถ้าหากว่าอยากจะให้คนกลัวกฎหมายกลัวว่าจะถูกกล้องตรวจจับว่าตัวเองทำผิดเนี่ยคือเอาให้มัน 100% ไปเลยไหมอ่ะให้กล้องมันทำงานได้ไปเลยครับครับคือเขากังวลไงว่าไอ้กล้องที่มันทำงานได้อยู่เนี่ยเวลาที่ตำรวจมาตั้งด่านแบบนี้แล้วสรุปแล้วมันจะได้ใช้อยู่อีกหรือเปล่าไงหรือว่าพอมีตำรวจมาตั้งด่านแล้วกล้องที่ลงทุนไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้งานได้แบบ 100% ก็เสียเงินฟรีไหมล่ะเขาก็เลยคิดกันแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มองว่าเป็นเรื่องดีก็แล้วกันอย่างน้อยเนี่ยมีตำรวจมาตั้งด่านจะได้มากวดขันวินัยใช่วินัยจราจรหรือว่าคนที่จะทำผิดกฎหมายจะได้ไม่กล้านะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยในช่วงหยุดยาวสงกรานต์นะคะแล้วก็ช่วงระวังอันตราย7วัน10-16เมษายนนี้แน่นอนว่าจะมีด่านตรวจนะคะในเส้นทางต่างๆเพื่อที่จะมากวดขันแต่ว่าเขาก็จะพยายามไม่ให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดจนเกินไปนะคะก็ถือว่าอ่ะมาช่วยๆกันก็แล้วกันแล้วก็อย่าเพิ่งไปเบื่อหรือว่ารำคาญเวลาไปเจอด่านอะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขานะคะคืออันนี้แอบไปคุยกับตำรวจมาก็บอกว่าจริงๆแล้วการตั้งด่านเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าในเรื่องของการตรวจขันวินัยจราจรเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่ว่าจะมาดูแลอำนวยความสะดวกหรือว่ามาจับคนที่ทำผิดกฎจราจรเท่านั้นนะแต่มันยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยมีกระบวนการหลบหนีเข้าเมืองมาเหล่านี้แรงงานต่างด้าวหรือว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเวลามีด่านแบบนี้เนี่ยตัวเลขมันลดลงเพราะว่าคนเนี่ยกลัวไง
ค่ะเอาฉะนั้นกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไปเจอว่าเอ๊ะตรงไหนด่านไหนที่ดูไม่ชอบมาพากลมีสายด่วนร้องเรียนได้นะคะสายด่วนตำรวจ1599หรือว่าแจ้งสถานีตำรวจใกล้พื้นที่ก็ได้นะคะแล้วก็ยังอยู่กันที่เรื่องของจราจรนะเรื่องรถเรื่องถนนวันนี้ก็ดีเดย์เหมือนกันวันที่1ขับรถได้ความเร็วนะอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือความเร็วสูงสุดในถนนทางหลวงนะคะ คือต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นทางหลวงทุกเส้นทั่วประเทศนะคะแต่ว่าล่าสุดที่เขาประกาศดีเดย์วันนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เส้นสายเอเชียหมวดทางหลวงปาบางปะอินทางแยกต่างระดับอ่างทองนะช่วงนั้นเนี่ยเป็นสายขึ้นเหนือใช่ไหมจากแถวๆบางปะอินไปเนี่ยก็จะบอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นถนน4เลนนะคะคือสมมติว่าเลนเดียวกันเนี่ยเลนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นความกว้าง2เลนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีก2เลนเขาเรียกว่าถนน4เลนตรงนี้เนี่ยที่เขาจะอนุญาตให้ใช้ความเร็วสูงสุดเริ่มก่อน kick off แต่ทีนี้อาจจะมีประชาชนที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันวิ่งได้120ตลอดเลยไหมเขาบอกว่าสังเกตง่ายๆคือตรงพื้นถนนเนี่ยตรงเลนเนี่ยเขาจะมีเขียนความเร็วอยู่สมมติว่าขวาสุดเนี่ยจะมี120ตรงกลางอาจจะเป็น100ซ้ายสุดอาจจะเป็น80แต่พอวิ่งมาถึงช่วงที่เป็นช่วงใกล้กับโรงเรียนนะฮะหรือว่าเป็นจุดจอดรถเนี่ยก็จะมีกำหนดไว้ว่าความเร็วเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่ก็สังเกตตรงนั้นได้สำหรับเฟส1เนี่ยคือในวันนี้เนี่ยลงไปแล้วอย่างที่คุณปรินซ์บอกเอาไว้ว่าถนนสายเอเชียช่วงทางหลวงบางปะอินทางต่างระดับอ่างทองเฟส2เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันนะเฟส2เนี่ยคือถนนราชพฤกษ์แล้วก็ชัยพฤกษ์นะฮะก่อนที่จะขยายครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปใกล้ๆกรุงเทพเนาะเป็นแถวเส้นชันเมืองนนทบุรีนะเดี๋ยวต้องรอหลังจากนี้อีกประมาณ 2-3 เดือนเพราะว่าเขาจะต้องดูก่อนว่าเฟสแรกเนี่ยที่เขาไปเริ่มตรงสายบางปะอินทางแยกต่างระดับอ่างทองตรงนั้นเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติตามกฎจราจรมากน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ระบุมานะคะคุณผู้ชมว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นความเร็วสูงสุดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปนะแต่ว่าถ้าเป็นรถประเภทอื่นเขาก็จะมีความเร็วที่กำหนดเอาไว้เนี่ยลดหลั่นลงมานะคะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังอย่างเช่นอ่ะรถบรรทุกผู้โดยสาร 7-15 คนรวมถึงรถจักรยานยนต์ความจุ400 400cc ขึ้นไปพวกบิ๊กไบค์เนี่ยนะ ความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเร็วแล้วนะใช่นะคะลองลงมาก็คือพวกรถบรรทุกนะน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัมนะอันนี้เร็วสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโรงเรียนรถบัสรับส่งนักเรียนนะหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่ต่ำกว่า 400cc อันนี้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็รถสำหรับชักจูงรถยนต์4ล้อเล็กรถยนต์3ล้อสูงสุด65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสุดท้ายคือรถที่ใช้งานสำหรับเกษตรกรรมพวกรถไถรถอะไรพวกนั้น45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือความเร็วสูงสุดตามแต่ละประเภทของรถเอาไว้นะฮะซึ่งก็กำหนดตามความเหมาะสมของชนิดแล้วก็ประเภทด้วยแต่ก็บอกกันนิดนึงนะว่าขับด้วยความเร็วสูงสุด120เนี่ยแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเหยียบมิดขนาดนั้นนะจริงๆแล้วก็ตามความเหมาะสมครับถ้าเกิดว่าถนนมันรถเยอะก็ไม่ต้องซิ่งมากก็ได้แล้วที่สำคัญนะคนนี้เป็นปัญหาเยอะมากก็คือว่าคนที่ขับช้าแล้วไปอยู่เลนขวาสุดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าคุณก็ไปเกะกะขวางทางคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องหลบอยู่มาเลนซ้ายหน่อยนะเพราะว่าบางทีคุณขับช้าแล้วคุณมาอยู่เลนขวาอันตรายอีกก็อันตรายอีกเพราะอะไรคนที่เขาอยู่ข้างหลังคุณเขารีบไปเขาก็ต้องแซงซ้ายแซงซ้ายปุ๊บอ้าวมันเดี๋ยวไปเจอทัศนวิสัยข้างหน้าทัศนวิสัยเนี่ยถ้าเราอยู่เลนถ้าเราเป็นคนขับปกติแล้วถ้าเราจะแซงต้องแซงขวามันจะมองเห็นข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเราจะแซงซ้ายปุ๊บมันมองไม่เห็นนะคุณมันไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีรถหรือเปล่าครับครับมันก็กลายเป็นว่ากลับมาที่ว่าการขับรถที่ปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจคิดถึงคนอื่นถูกต้องคิดถึงส่วนรวมบ้าง